ังสวัสดีค่ะเรื่องเล่าจากเสียงตามสายของเราในวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่เป็นตัวอย่างของการสืบสานตำนานถิ่นมลายูของเราไม่ให้สูญหายมาเล่าขานสู่กันฟังค่ะนั่นก็คือที่พิพิธภัณฑ์ขุนละหารซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของผู้ใหญ่บ้านมิงตำบลละหารอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสที่นี่มีการรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่หายากยิ่งในปัจจุบันเช่นเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยลังกาสุกะรวมถึงสัตว์อาวุธของชาวมลายูในอดีตเช่นกริดและดาบซึ่งผู้ใหญ่มิงได้เล่าให้ฟังว่ากว่าจะรวบรวมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เคยเงียบหายและตายจากไปแล้วให้กลับมามีชีวิตได้อีกครั้งต้องใช้เวลาอยู่หลายปีและน่าเป็นห่วงว่าถ้าไม่มีใครมาศึกษาหรือส่งเสริมให้ความรู้เหล่านี้มีชีวิตต่อไปรุ่นลูกหลานก็อาจจะไม่ได้เห็นอีกที่นี่จึงเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจได้มาเรียนรู้ศิลปะหลากหลายแขนงทั้งการทำว่าวงเดือนและการสานย่าลิเผาค่ะทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อให้เกิดการสำนึกร่วมกันเพื่อที่จะช่วยการรักษาในเรื่องของการรักท้องถิ่นในการอนุรักษ์ในเรื่องของมรดกปัญญาทางวัฒนธรรมให้คงอยู่กับท้องถิ่นต่อไปนะครับเขาก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตมรดกภูมิปัญญาความสวยงามของดินแดนของภาคใต้เราที่นี่นะครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารเป็นประตูสู่วัฒนธรรมของชายแดนใต้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับวันนี้หนูรู้สึกประทับใจที่หนูได้มาพิพิธภัณฑ์ขุนละหารหนูได้ความรู้จักประวัติศาสตร์และก็หนูอยากให้เพื่อนๆมาชม